เคครับก็สวัสดีช่วงสายนะครับเพื่อนๆชาวโมโตไรวอลตอนนี้ก็มาอยู่กับผมครับแอดมินจอนโมโตไรวอลอีกเช่นเคยก็อย่างที่ขึ้นแคปชั่นไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันไปเรียบร้อยซึ่งอันที่จริงเนี่ยค่ายรถเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปิดตัวรถอะไรหรอกแต่ว่าไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็เลยเดี๋ยวขอพาดูดีกว่าว่ามีรถคันไหนบ้างที่ถูกคลุมผ้าอยู่นะครับแต่ว่าไอ้คันที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้คลุมผ้าละนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดตัวแบบออนไลน์ไปเมื่อตะกี้ด้วยนั่นก็คือเจ้า GR 200R เป็นตัวสเปเชียลนะครับตัวพิเศษชื่อรุ่นว่า Dacosa นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสีใหม่แล้วก็มีการทิมลายคาร์บอนอะไรพวกนี้แล้วก็ใส่ยางเฟียรี่มาให้ด้วยนะครับจำนวนจำกัดรู้สึกว่าจะ560คันแล้วก็ราคา 81,500 บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นคันแรกที่จะขอพามาดูนะครับในฝั่งของบูธ GPX นะข้อมูลก็ลงไปแล้วลองดูกันได้นะครับนะครับอันนี้คือที่บูธ GPX นะส่วนนอกจากคือเอาง่าย GPX เนี่ยนอกจากตัว GR200R เนี่ยก็ที่เป็นสีพิเศษก็ไม่มีตัวอื่นละนะครับอีกคันรู้สึกว่าจะเป็น Legend 150เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนะครับแต่ว่านอกนั้นก็มีเนี่ยเจ้าโดรนที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตัว Legend หน่อยดีกว่าเลเจนด์150ที่เป็นตัวบิ๊กไมเนอร์อยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงนู้นน่าจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะไล่พาไปดูทีละบูธนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลเจนด์150นะครับเลเจนด์150ที่เป็นตัวไมเนอร์เชนละก็คือเนี่ยเขามีการเปลี่ยนไฟหน้าเป็นของตัวเลเจนด์250ทวินนะครับแล้วก็มีการเพิ่มหัวฉีดเข้ามานะครับท่อไอเสียใหม่เบาะใหม่ถังน้ำมันใหม่แล้วก็โชคหน้าก็เป็นโชคหัวกลับละนะครับนะอันนี้คือในส่วนของ Legend 250 ทวินไว้เดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนะครับแบบเชิงลึกนะครับอันนี้ก็คือในฝั่งของ GPX แล้วก็ไหนๆก็มาถึงทาง BM แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูของ BM ต่อสำหรับทาง BMW นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีตัวใหม่เลยนะครับมี F900XR ซึ่งก็รีวิวไปแล้ว S1000RR ก็รีวิวไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับก็คือยังเป็นสีเทาตัวนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนู้นสิ R1250 ก็ยังเหมือนเดิม R9T ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแล้วก็G310GS กับ G310R ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับคือปกติเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่น่าแปลกใจอยู่แล้วเพราะว่า BMW เนี่ยจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ช้ากว่าตลาดโลกประมาณครึ่งปีเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับนะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก G30GF ที่เป็นตัวใหม่ยังไม่มานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็น S1000RR จริงๆสีนี้เขาประกาศว่าเลิกขายไปแล้วนะนะครับแต่ว่าน่าจะยังมีค้างสต็อกอยู่แหละก็เลยยังเนี่ยยังมีตรงนี้อยู่นะครับก็เลยยังมีให้เห็นอยู่ก็คือสีไตคัลเลอร์นะครับนอกนั้นพวกตัวใหม่ยังไม่เห็นมีนะครับยังตัวใหม่ยังไม่เห็นมีสำหรับทางบูธ BMW เพราะว่าตอนแรกที่เก่งกันไว้ก็กล่าวว่าเขาอาจจะเอา S1000XR ตัวใหม่มาสีใหม่มาก็ยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับแล้วก็จริงๆลืมบอกไปไอ้ตัว 1250GS เนี่ยเขาก็มีปรับไมเนอร์ไปนะนะครับแต่ก็ยังไม่มาเหมือนกันนะเอาว่าบูธของ BM ใน Motor Expo ปีนี้ก็ยังไม่มีรถอะไรใหม่นอกจากตัว R18 ที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับตอนนี้ก็เอามาโชว์ละอยู่ด้านนู้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูบูธต่อไปดีกว่าบูธต่อไปเดี๋ยวไปที่บูธไทอัมนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาอันนี้คือจะพาดูแบบสั้นๆนะครับดูแบบรวบๆเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูอีกทีแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูพวกรถที่เขาคุมผ้าอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมพามาดูเนี่ย GPX เขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือ SYM เป็นตัว TL500 ซึ่งเซอร์ไพรส์อยู่นะเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่าอยู่ดีเขาก็ออกมาแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคือไม่รู้ว่าเหมือนกันว่า GPX เขาจะขาย SYM ด้วยหรือเปล่าเขาถึงได้เอาตัวนี้มานะครับแต่ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยคือ GPX เนี่ยรู้สึกว่าจะมีตารางเปิดบูธประมาณช่วงบ่ายโมงหรือบ่ายสองไว้ถ้าเกิดเขามีการเปิดตัวจะวางขายตัวนี้ด้วยรออัปเดตละกันนะครับสำหรับ SYM TL 500ตัวนี้นะราคาเปิดหรือยังครับยังไม่เปิดครับแล้วก็ในฝั่งของ Triumph ครับฝั่งของ Triumph เดี๋ยวไปดูก่อน Triumph จริงๆอ่ะ
ต้องบอกแบบนี้ Triumph เขาคอนเฟิร์มกับแอดไว้นะครับทางแอดมินจอและแอดมินคนว่าจริงๆอ่ะเขาจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อยู่1รุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่มาเดินดูเนี่ยยังไม่มีรถที่คลุมผ้าอยู่นะครับไม่มีรถที่คลุมผ้าอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่นับเจ้า Trident นะครับเพราะว่าเจ้า Trident เนี่ยมันเป็นรถที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่เคยดูมาก่อนก็คือมาสัมผัสตัวจริงได้นะครับเจ้า Trident ส่วนรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ Trident แน่ๆเพราะมันเปิดตัวไปก่อนนะครับตอนที่แอดเก่งไว้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัว F850 Tiger 850นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ Tiger 850แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เดินเข้ามาบูธ Triumph ปุ๊บไทเกอร์ก็ยังเป็นไทเกอร์ตัวเดิมอยู่นะครับยังเป็นไทเกอร์900อยู่ยังไม่มีไทเกอร์850มานะครับเนี่ยน้องน้ำพวกนี้ก็เป็นพวกร็อกเก็ตนะครับแล้วก็พวกสแคมเบอร์1,200เนี่ยเห็นไหมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเสียงเบาเหรออ่ะอ่ะเอางี้อ่ะเดี๋ยวถือมาจ่อเลยนะครับเดี๋ยวถือมาจ่อเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นบูธไทอัมนะครับสรุปง่ายคือตอนนี้บูธไทอัมตอนเช้ายังไม่มีรถคุมผ้าใดทั้งสิ้นแล้วก็ในส่วนของฮาร์เลย์เดวิสันเรียนตามตรงว่าส่วนตัวเนี่ยข้อมูลของแอดข้อมูลรถใหม่ของฮาร์เลย์เดวิสันในปีนี้เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้นะก็คือมีโชว์อยู่3คันหลักๆตรงนี้เลยนะครับเป็นตระกูลทัวริงซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังเป็นสเปคเดิมแหละแต่ว่าสีใหม่แน่ๆนะครับสีจี๊ดจ๊าดมากนะครับแล้วสีดูเป็นเมกันมากก็คือมีแถบคาดตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆก่อนเหมือนจะมีดูซิรถกลายสเปเชียลนะครับรถกลายสเปเชียลตอนนี้น่าเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นสีปี 2020-2021 นะครับเนี่ยไอ้ลายธงชาติอเมริกาตรงเนี้ยนะครับเนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเนี่ยลายธงชาติอเมริกาตรงนี้เป็นสีใหม่แน่ๆแล้วนะครับแต่ว่าราคาเปิดเท่าไหร่วะที่เห็นตอนนี้อยู่1,400,000นะครับ1,455,000บาทนะครับเดี๋ยวสเปคเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับในส่วนของตรงนี้นะนอกนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าฮาร์เลย์เขาในปีนี้นะถ้าเป็นโกลบอลหรืออเมริกาเขายังไม่มีตัวใหม่นะครับยังไม่มีตัวใหม่นะไอตัวแพนอเมริกาก็ยังไม่ได้เอามาขายในไทยแน่ๆแหละนะครับแพนอเมริกาอะไรพวกนั้นก็คือฮาร์เลย์ก็ยังมีแต่โมเดลเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีโมเดลใหม่อะไรแต่ตัวนี้ไม่เคยเห็นแฮะน่าจะเป็นตัวคัสตอมตัวนี้ไม่เคยเห็นสปอร์ตสเตอร์เหมือนจะมีการโมอะไรมานิดหน่อยนะครับปะเดี๋ยวไปต่อนะครับต่อมาก็จะเป็นในฝั่งของโมโตกุซี่นะครับฝั่งโมโตกุซี่เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับยังเป็นโมเดลเดิมๆอยู่นะครับพวก V85 นะครับเอาเดสอะไรพวกนี้ยังเป็นเหมือนเดิม V9 V7 เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตแล้วก็ทางฝั่งอพิเลียก็ยังเป็น RS V4โฉมเก่าอยู่นะครับยังไม่มี RS 60นะครับซึ่ง RS 60เนี่ยบอกตรงว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาวางจำหน่ายในไทยไหมนะครับมันก็เพิ่งเปิดขายในยุโรปด้วยแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาขายในไทยไหมส่วน RS V4 รุ่นใหม่ที่บอกว่าจะเป็นปรับแบบfull model change เนี่ยตอนนี้ก็ทางกอบอยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะครับก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็กว่าจะเข้าไทยน่าจะอีกมีสักปี2ปีแหละนะครับกว่าจะได้เห็นแต่ว่าถ้าใครเป็นสาวกอพิเลียก็มาดูตัวเดิมกันไปก่อนนะครับเนี่ยนะครับไปต่อเลยดูซิมีคอมเมนต์อะไรบ้างวะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละบูธนะครับแล้วก็แน่นอนครับพวกโมโตกุซี่อะพิเลียก็จะต้องอยู่กับทางเปียกจิโอแล้วก็เวสป้านะครับซึ่งเวสป้าเนี่ยเท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดตัวพวกสปรินต์นะครับแล้วก็พรีมาเวล่าสีใหม่นะครับตรงนี้แสงจัดแสงดีจังนะครับจัดแสงดีจังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีใหม่ออกสีเทาๆนะครับสีทองเงินๆนะโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสวยๆสวยๆใส่ได้เหมือนกันนะครับก็ในมอเตอร์โคเขาอันนี้ก็จะเป็นโทนสีพาสเทลนะครับ
ันนี้จะเป็นโทนสีพาสเทลซึ่งดูสวยมากนะครับน่าอันนี้สีน่าจะถูกใจแบบสายซินป๊อปพอสมควรเลยนะครับสีสวยดีสำหรับ3คันนี้นะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรในฝั่งของ XGO นะครับตรงนี้ก็เอามาโชว์2คันนะครับแล้วก็อ่ะคราวนี้มาถึงในฝั่งของบูธคาวาซากิกันบ้างคือบูธคาวาซากิเนี่ยถ้าให้พูดตามตรงในปีนี้ถ้าเป็น global นะเขาจะเปิดตัวประมาณ8รุ่นนะครับที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยมีอยู่5รุ่นซึ่งใน5รุ่นนั้นน่ะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมาทั้งหมดแต่พอมาถึงที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้คือที่คุมผ้าตรงนี้เนี่ย ZX10 แน่นอนนะครับเพราะว่าอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยเห็นพี่เขาล้วงไปมั้ยก็คือล้วงท่อแรมแอร์อยู่นะครับอันนี้เป็น ZX10 แน่นอน ZX10 แน่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัว R เฉยๆหรือว่าเป็นตัว Double R นะครับคือเห็นมีแค่คันเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีนะครับอันนี้คือเป็น ZX10 แน่ๆแล้วนะครับถ้าใครรอดูอยู่น้องหน้าง่วงมาแล้วนะครับน้องหน้าง่วงมาแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันนะครับแต่ว่ายังเนี่ยยังจอดอยู่ข้างยังจอดอยู่ข้าง ZX10 ตัวเก่าอยู่นะครับตรงนั้นก็เป็น ZX10 ตัวใหม่ละก็คือเดี๋ยวไว้ถ้าเปิดผ้าแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแบบเทียบกันเลยนะครับว่าหน้าตามันต่างกันยังไงบ้างนะครับนะอันนี้คือในส่วนของคาวาแล้วก็เนี่ยอ่ะเนี่ยครับคาวาเขามีคันนึงด้วยที่อยู่ตรงนี้ซึ่งไอ้คันนี้เนี่ยบอกตรงว่าค่อนข้างน่าแปลกใจอยู่แล้วก็ไม่สามารถระบุได้เลยว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนแต่ที่แน่คือมันเป็นไฟกลมละซึ่งตระกูลไฟกลมของคาวามันจะมีตัว W800 นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองจับดูเหมือนจะใส่ยางเทลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เป็น W800 ซึ่งเป็น W800 ตัวอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องรออัปเดตอีกทีว่าเป็นตัวเมกุโร่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเมกุโร่หรือเปล่านะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคาวามีอยู่2คันก็คือมี ZX10 ตัวนู้นแล้วก็มีตัว W800 น่าจะ W800 นะครับใช้คำว่าน่าจะก่อนยังไม่คอนเฟิร์มครับนะครับก็คือมีตัวนี้ขอลองจับเบาะดูอีกทีดิสงสัยคันนี้แล้วเกินอุ๊ยตึ๊ด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 โทษโทษครับโทษกล้องมันนั่นนะครับน่าจะเป็น W800 สักรุ่นแหละนะครับเดี๋ยวลองมาดูอัปเดตดูอีกทีแล้วกันสรุปคือคาวาตอนนี้มีอยู่2รุ่นนะครับนะแล้วก็ถัดมาทางฝั่ง Yamaha นะครับต่อกันที่ Yamaha เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นโมเดลใหม่ในยุโรปตอนนี้เนี่ยเขาจะมีในพวกของตระกูล Tracer 7 Tracer 9จริงๆมันก็คือ Tracer 700กับ Tracer 900แหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเลขสูตรออกไปเหลือแค่7กับ9แล้วก็จะมี MT 09กับ MT 07อีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยมีคุมผ้าอยู่3คันก็คือในฝั่งด้านขวาเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็น SR นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็น SR ตัวไหนนะครับแต่คือ SR 400แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวพิเศษอะไรหรือเปล่าเพราะว่าดูจากหน้าตายางอะไรพวกนี้เข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยดูจากมิติรถเลยพวกนี้ยังเดาไม่ออกว่ามันจะตกแต่งมาในแนวไหนหรือว่าเป็นตัวพิเศษแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็น MT 03แน่ๆแล้วซึ่ง MT 03อ่ะจริงๆอ่ะเราเคยเห็นไปแล้วนะครับเคยทดสอบไปแล้วด้วยเหลือแค่รอประกาศราคาในวันนี้นะครับส่วนคันด้านซ้ายมือเนี่ยอันเนี้ยคือดูจากทรงแล้วอ่ะมันเป็น R3 นะครับเป็น YZF R3 ซึ่งจริงๆอ่ะ YZF R3 ใน Global หรือว่าในอินโดนีเซียก็ยังไม่ได้มีการปรับโฉมแรงสิ้นแล้วก็มันก็น่าจะยังไม่ปรับโฉมในเร็วๆนี้แหละนะครับแบบปรับโฉมใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเต็มที่คิดว่าน่าจะเป็นแค่ตัวปรับสีนะครับแต่จะปรับสีไปในทางไหนจะเป็นลายมอนสเตอร์แบบใหม่หรือยังไงหรือจะอาจจะเป็นลายคอตาราโร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวรออัปเดตทีละกันนะครับในส่วนของ R3 ตรงนี้นะก็คือเนี่ยบูธยามาฮ่าก็คือจะมีประมาณนี้มีอยู่3คันนะครับที่คุมผ้าอยู่ถัดมาก็จะเป็นบูธ KTM ต่อกันเลยนะครับรวดเร็วบูธ KTM เนี่ยจริงเขาก็ยังไม่มีรถใหม่นะครับเขาก็ยังไม่มีรถใหม่นะก็คือแต่ว่าในวันนี้เนี่ย KTM อ่ะเขาจะมีการประกาศราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกทีคือเขาประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือจะเป็นวันที่เพราะราคาแบบมีวิธีการอะไรพวกนี้นะครับหลักๆก็จะมีพวก790 390อะไรพวกนี้มาโชว์นะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่าเดี๋ยวไปดูนี้แชมป์มันบอกว่านี่นะครับที่พิเศษก็คือนี่เซอร์ไพรส์มากคือ
เอาตัวแข่ง MotoGP มาด้วยนะครับคือ KTM R46 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของ Pol Espargaró นะครับหมายเลข44นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวแข่งแท้ๆนะครับตัวแข่ง MotoGP ของจริงเลยซึ่งลักษณะการกั้นของเขาเนี่ยกั้นไม่ค่อยห่างเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถยืนใกล้ๆได้เลยแต่ขออย่างเดียวอย่าแตะนะครับเพราะว่ารถมันหลายล้านนะครับหลายล้านหลัก10 20ล้านแน่นอนคันนี้ต่ำๆนะครับ MotoGP ของแท้นะครับซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นพวกรถ MotoGP ในงานใหญ่ๆขนาดนี้ของบ้านเรามาสักพักนึงแล้วอันนี้เพิ่งเอามาให้เห็นเป็นคันแรกนะครับของปี2020แต่ไม่แน่ใจว่าตอนมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วเนี่ยมี GSXRR ของคาวามาหรือเปล่าเอ้ยของซูมาหรือเปล่านะครับโอเคป่ะสำหรับบูธ KTM ตรงนี้นะครับแล้วก็บูธของ Honda นะครับบูธของ Honda น่าจะเป็นที่สงสัยของเพื่อนหลายๆคนคือสรุปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เห็นบูธของ Honda จะมีรถคุมค่าอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะฝากไปยังไงดีวะอ่ะโอเคบูธของ Honda นะครับมาหลักๆเลยนะบูธของ Honda ตอนนี้เนี่ยจะมีรถคุมค่าอยู่ทั้งหมด3คันนะครับ3คันก็คือเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมังกี้นะครับเป็นมังกี้ที่เขาลงทีเซอร์ไว้นะครับก็คือตัวมังกี้กันดั้มนะครับที่จะมีทั้งตัวพระเอกแล้วก็ตัวร้ายนะครับห่วงตรงว่าแอดไม่ใช่สาวกกันดั้มนะครับก็เลยอาจจะจำชื่อไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกันดั้มนะครับเป็นตัวกันดั้มแน่ๆนะครับแล้วก็อีกคันนึงที่เห็นคุมผ้าอยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังเป็นเลเวล500นะยังไม่ใช่เลเวล100นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว Forza นะครับซึ่ง Forza 350แหละนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องคุมผ้าไว้นะครับอาจจะเป็นตัวแต่งอะไรหรือเปล่าเพราะดูจากสีเนี่ยยังเป็นสีคล้ายๆเดิมอยู่นะครับส่วน CBR 300Rสวัสดีครับส่วนตัว CBR 300R พูดตามตรงว่ายังไม่เห็นเงาคุมผ้าเลยนะครับยังไม่เห็นเงาคุมผ้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดคาดมากๆแอดขอพูดตรงนี้แล้วละกันแอดยอมรับละกันว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดคาดมากเพราะว่าคือถ้าเรียนตามตรง CBR 300R มันเป็นแผนที่เขาเคยประกาศเอาไว้เมื่อต้นปีแต่จนตอนนี้เนี่ยดูดิเนี่ยมาเดินเนี่ยเดินจนจะรอบบูธอยู่แล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาของ CBR 300R เลยนะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีแผนอะไรที่พลิกผันไปหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของตัวซีรีส์750นะครับซีรีส์750เนี่ยปี2ปีเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือมี NC มี XADV แล้วก็ Forza ซึ่งที่เห็นนะครับเหมือนเดิม XADV เนี่ยยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวใน EU ไปซึ่งส่วนตัวแอดมองว่ามันน่าจะเข้ามาปีหน้านู่นเลยนะครับสำหรับตัว XADV ตัว NC แล้วก็ตัว Forza 750นะครับก็รออัปเดตกันต่อไปส่วนตัว CBR 650R กับ CB 650R เนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแม้แต่ตัวเก่าที่เอามาโชว์ในงานนี้เลยนะครับก็จริงๆไอ้2ตัวนั้นนะมันมีการอัปเดตไปแล้วเหมือนกันนะครับที่ EU แต่ว่าตอนนี้ในไทยก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นในส่วนของบูธ Honda นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ CRF 2ตัวนะครับ300 2ตัวก็คือ300 Rally แล้วก็300 L ซึ่งแอดก็รีวิวไปแล้วนะครับเป็นรถที่ปรับปรุงมาแล้วก็ขี่ดีมากๆขี่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องความเบาแล้วก็ความแรงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น2ที่ใหญ่ในตระกูล CBR นะครับก็คือตัวCBR 1000 RRR SP นะครับสีดำข้างหลังก็คือเป็นตัวธรรมดานะครับส่วนทางซ้ายก็เป็นตัวพี่รองนะครับก็คือ CBR 600 RRR นะคือส่วนตัวแอดมินจอยังไม่ได้ลองนะครับแอดมินคนไปลองแล้วนะครับก็ไปอ่านรีวิวกันได้นะครับเพิ่งขึ้นไปไม่กี่วันก่อนนี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสัมผัสตัวจริงก็มารอชมละกันนะครับส่วน CBR 300R ย้ำอีกครั้งว่ายังไม่เห็นแม้แต่เงาในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับซื้อไปเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากโอเคสำหรับบูธ Honda เคลียร์เท่านี้ก่อนนะครับป่ะแล้วก็บูธอีกสักบูธ2บูธสุดท้ายแล้วกันนะครับทางสำหรับทาง Suzuki เนี่ยตอนนี้ที่เห็นนะครับมีคุมอยู่ทั้งหมด4คันแต่คงไม่ต้องเดาอะไรกันนะครับเพราะว่า4คันเนี้ยมันคือรุ่นเดียวกันอยู่แล้วนะครับน่าจะรุ่นเดียวกันทั้งหมดก็คือตัว V-Storm 1050
นะครับ B 2050แล้วเท่าที่ดูเนี่ยมีแต่ตัวซี่ลวดนั่นหมายความว่าเขาน่าจะมีแต่ตัว XT นะครับน่าจะมีแต่ตัว XT มาให้เลือกในปีนี้ซึ่งราคาเนี่ยจริงๆอ่ะทางดีลเลอร์เขาหลุดไว้เมื่อเช้าแล้วเมื่อคืนแล้วนะครับว่า15คันแรกเนี่ยจะอยู่500,000กว่า500,000ปลายๆนะครับก่อนที่จะขยับขึ้นเป็น600,000ต้นๆนะครับในตอนที่หมดโควต้า15คันนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของซูซูกินอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะครับเพราะว่าทาง Global ก็ยังไม่มีเปิดตัวรถใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกบูธท้ายๆแล้วนะครับก็คือ Royal Alloy ทาง Royal Alloy เนี่ยเท่าที่รู้จะมีการเปิดตัว300อยู่2รุ่นนะครับก็คือที่เห็นตรงนี้แหละเขาไม่ได้คุมผ้าไว้นะครับเขาไม่ได้คุมผ้าไว้นะครับทาง Royal Alloy มีอยู่ประมาณนี้นะครับทาง Royal Alloy ไม่ได้คุมผ้าไว้แต่คือเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ย2ตัวนี้แหละนะครับเนี่ย TG 300S ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทางสโกมาดิสิทางสโกมาดิเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบูธมอเตอร์ไซค์บูธท้ายๆแล้วนะครับเนี่ยทางสโกมาดิก็มีคุมผ้าอยู่1คันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่สโกมาดิยังไงก็เป็นทรงสกูตเตอร์อยู่แล้วแหละนะครับสกูตเตอร์อิตาเลียนอยู่แล้วแต่ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับถ้าเบอร์คนไหนก็ไม่ใช่สิสโกมาดิอังกฤษพูดผิดสกูตเตอร์อังกฤษนะครับสกูตเตอร์อังกฤษนะถ้าเบอร์คนไหนรอดูอยู่ก็เดี๋ยวอัปเดตกันละกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันละกันนะครับแล้วก็มาทีนี้ก็เป็นบูธสุดท้ายแล้วก็คือทางฝั่งฮันเวย์เนี่ยเท่าที่ดูยังไม่มีอะไรใหม่นะครับก็ยังเป็นตัวที่เป็นคุยเซอร์วีทวินของเขาอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ฮันเวย์เนี่ยปกติเขาจะมาคู่กับเบเนลลี่แต่ปีนี้เนี่ยเบเนลลี่เขาไม่ได้เอามาด้วยนะครับก็เลยไม่มีการอัปเดตด้วยว่าเบเนลลี่เขาจะมีตัวใหม่หรือเปล่าเพราะรู้สึกเบเนลลี่ใน EU เขาจะมีตัว650หรือตัว700อยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละเขาไม่มาปีนี้ก็เลยคงไม่ได้อัปเดตอะไรกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับการอัปเดตรถใหม่ช่วงเช้าเดี๋ยวขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอแจ้งอีกหน่อยคือเดี๋ยวช่วงประมาณ2ทุ่มเนี่ยทางแอดมินจะมีการเปิดกิจกรรมให้เพื่อนๆได้รอรับนะครับรอรับบัตรมอเตอร์เอ็กโปนะครับเป็นบัตรฟรีที่ปกติจะแจกกันทุกปีแหละแต่ว่าปีนี้จะอาจจะแจกช้าหน่อยนะครับยังไงก็รอตอน2ทุ่มแล้วกันเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับรับบัตรมอเตอร์เอ็กโปส่วนตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าแอดขอตัวไปเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันก็มีข้อมูลที่ต้องเตรียมกันอยู่แล้วก็ยังไงเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับรถแต่ละรุ่นส่วนตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วรถยังไม่เปิดตัวนะครับ